มารู้สามเก็บกับน้องลายสวัสดีจ้าน้องลายเองเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เป็นพาหะนำโรค3โรคเลยนะ1คือโรคไข้เลือดออก2โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า3โรคไข้ปวดข้อยุงลายมนุษย์สามารถควบคุมไม่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์และไม่ให้ยุงลายกัดได้ยังไงบ้างด้วยมาตรการ3เก็บนะจ๊ะ1เก็บบ้านบ้านที่สะอาดปลอดโปร่งจะไม่มีที่ให้ยุงลายเกาะพักและหลบซ่อนได้2เก็บขยะเมื่อไม่มีกองขยะก็จะไม่มีน้ำขังยุงลายก็จะไม่มีที่เพาะพันธุ์3เก็บน้ำต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ภาชนะที่เป็นน้ำนิ่งต้องมีฝาปิดแค่นี้น้องลายก็แพร่พันธุ์ไม่ได้แล้ว